ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดนะครับวัดพระสิงห์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูท่าแพนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันทางเนี่ยครับถนนราชดำเนินนะครับครับก็ถนนคนเดินวันอาทิตย์เนี่ยครับก็ไปจนสุดถนนนะครับวัดก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปกันครับที่นี่ก็วัดพระสิงห์นะครับวรมหาวิหารนะครับเป็นพระอารามหลวงท่านเอกนะครับด้านหลังก็เป็นวิหารหลวงนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นครูบาศรีวิชัยนะครับปรับปรุงบูรณะใหม่นะครับเพิ่งจะเปิดให้ได้เข้าชมเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่เราเข้าไปดูข้างในได้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในวิหารหลวงนะครับด้านหลังของผมก็เป็นหลวงพ่อโตนะครับสวยงามมากครับตอนนี้ด้านในเขาบูรณะใหม่นะครับสวยเลยครับเพื่อนๆที่มองเห็นอยู่ด้านหลังผมนั้นนะครับพระธาตุก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะโรงนะครับถ้าใครเกิดปีมะโรงก็แนะนำนะครับให้มาได้นะครับที่วัดพระสิงห์ส่วนด้านนี่ครับก็เป็นอุโบสถสองสงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูสวยงามมากนะครับด้านนี้ก็จะเป็นวิหารลายคำนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสวยงามมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของวัดพระสิงห์ให้เพื่อนๆฟังพอสังเขตนะครับวัดพระสิงห์เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1888นะครับนับดูรวมๆก็น่าจะประมาณ600กว่าปีนะครับ670ปีน่าจะได้นะครับก็คือว่าวัดเนี่ยสร้างหลังจากที่เมืองเชียงใหม่ได้สถาปนาขึ้นนะครับสร้างเมืองเชียงใหม่ได้ประมาณสัก50ปีนะครับบวกลบนิดหน่อยผมไม่แน่ใจพระยาผาอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นท่านได้เป็นกษัตริย์ครองเมืองก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับทีแรกเดิมทีเลยเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อว่าวัดพระสิงห์นะครับใช้ชื่อว่าวัดลีเชียงพระนะครับเพราะว่าด้านหน้าของวัดเนี่ยเขามีตลาดนะแล้วก็ชาวบ้านเรียกตลาดนั้นว่าลีนะครับก็ใช้ชื่อลีเชียงพระมาตลอดเรื่อยๆนะครับจนอีกยุคนึงพระเจ้าแสนเมืองมาได้เป็นกษัตริย์นะครับท่านก็ได้อัญเชิญนะครับพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงนะครับจากจังหวัดเชียงรายมาประดิษฐานอยู่ที่วัดนะครับชาวบ้านก็เลยเรียกวัดนี้ว่าวัดพระพุทธสิหิงนะครับทีแรกนะครับต่อมาเรียกกันไปเรื่อยๆก็เป็นวัดพระสิงห์นะครับเป็นใช้มาจนถึงปัจจุบันพระพุทธสิหิงนะครับหรือว่าพระสิงห์นะครับ เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนนะครับเก่าแก่มากนะครับตามตำนานเรียกว่าตำนานเลยนะครับเพราะว่านานมากนะครับเล่าว่าได้สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.700นะครับโดยกษัตริย์ลังกานะครับแล้วก็เคยประดิษฐานอยู่ที่สุโขทัยนะครับมาอยุธยาแล้วก็มาที่กำแพงเพชรแล้วก็เชียงรายนะครับจนถึงที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดพระสิงห์ในปัจจุบันนี้ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับในวิหารลายคำซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงนะครับด้านนี้นะครับเป็นอุโบสถสองทรงนะครับที่ผมบอกว่าจะมีทางขึ้นนะครับสองทางด้วยกันนะครับจะเป็นอุโบสถที่แปลกตาไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็โบราณมากด้วยเดี๋ยวไปดูกันข้างในสร้างขึ้นในสมัยของพระยาแสนเมืองมานะครับเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์แมงรายนะครับที่นี่เป็นที่ประกอบกิจเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์นะครับแต่ว่า
่าที่นี่จะแตกต่างจากอุโบสถทั่วไปนะครับคือจะมีทางขึ้น2ทางเข้ามาดูกันครับส่วนนี้จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะครับของเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นมนต์ดบนะครับอยู่ตรงกลางส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นพระเจ้าทองทิพย์นะครับที่ผมบอกอะครับว่าจะมีทางขึ้น2ด้านนะครับอันนี้อีกด้านหนึ่งส่วนนี้ก็นะครับหุ่นขี้ผึ้งนะครับแล้วก็ตรงกลางก็ที่เห็นนะครับพระเจ้าทองทิพย์นะครับสวยงามมากครับส่วนด้านนี้ก็เป็นหอไตรนะครับสร้างขึ้นเพื่อเก็บคัมภีร์ทางพุทธศาสนานะครับชั้นล่างก็จะเป็นก่ออิฐถือปูนนะครับมีรูปปั้นเทวดา16องค์ส่วนฐานนะครับก็จะเป็นรูปสัตว์ป่าหิมพานต์นะครับประจำยามทั้งหมด35ตัวไปดูกันครับก็จะมีปั้นนะครับรูปเทวดาทั้งหมด16องค์นะครับด้านล่างนะครับส่วนตรงฐานนี่ก็จะเป็นรูปของสัตว์ป่าหิมพานต์นะครับประจำยามอยู่ด้วยกันทั้งหมด35ตัวนะครับมาตั้งแต่หน้าวัดเลยก็จะเจอครูบาศรีชัยนะครับวิหารหลวงนะครับและไหว้หลวงพ่อโตส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีพระพุทธสิหิงค์นะครับอยู่ในวิหารลายคำนะครับเพื่อนๆมาก็อย่าพลาดนะครับเข้ามาชมส่วนตรงที่ผมอยู่นี่ก็คืออุโบสถ2ศพนะครับสวยงามมากเช่นกันนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่อนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งวัดร้านอาหารอะไรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันหลงเชียงใหม่ครับผมบายครับเพื่อนๆก่อนกลับนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะมาซื้อของนะครับกระเป๋าใบละ150อันนี้ก็150ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมจบกลับบ้านได้